รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับติดตามรายการยกทัพเชียร์ไทยนะครับทางททบ5นี้พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 23:30 นถึงเที่ยงคืนครับว่าด้วยเรื่องราวของการเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาช้างเผือกจากกีฬาหลากหลายประเภทรวมทั้งบรรดากองเชียร์จากกีฬาประเภทต่างๆครับช่วงเชียร์ไทยเชียร์ช้างเผือกวันนี้นะครับนับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาทางรายการของเราเคยนำเสนอเรื่องราวชีวิตของนักมวยไทยหญิงที่ชื่อรัชพรจินดาหรือน้องใบเฟิร์นวัย15 ปีซึ่งเธอคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีผืนผ้าใบระดับประเทศและตั้งหวังที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อสานต่อความฝันที่อยากจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าให้จงได้ในวันนี้ความฝันของเธอค่อยๆก่อเกิดเป็นความสำเร็จโดยเธอได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนอกจากความหวังทางด้านการเรียนด้านสายวิชาชีพยังมีค่ายมวยที่มีชื่อหลายค่ายเห็นแววและให้ความสนใจเพื่อที่จะดึงเธอไปร่วมสังกัดหลายต่อหลายค่ายด้วยกันนะครับและด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดเราจะขอพาท่านผู้ชมไปย้อนดูเรื่องราวของเธอคนนี้กันอีกครั้งหนึ่งส่วนช่วงยกทัพเชียร์ไทยจะขอพาท่านผู้ชมไปกันที่จังหวัดราชบุรีกันนะครับซึ่งที่นี่มีทีมฟุตบอลที่เป็นที่รู้จักของคอลูกหนังทั้งประเทศเป็นอย่างดีนั่นก็คือทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ว่ากันว่าทีมฟุตบอลที่เรากำลังกล่าวถึงนี้กำลังไต่ลำดับทำคะแนนได้อย่างน่าประทับใจบนพื้นที่ลีกสูงสุดของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันครับว่าหลังม่านอย่างกองเชียร์และแฟนคลับบวกกับการบริหารงานของสโมสรคือแรงผลักที่ทำให้ราชันมังกรก้าวถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่ในปัจจุบันนี้ได้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับบรรดาเหล่ากองเชียร์ของทีมราชันมังกรให้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งหมดติดตามได้ในรายการยกทัพเชียร์ไทยวันนี้ครับ